แทงเดวิดเคลื่อนไหวหลังมีคิวชกกับรามอนโรสจูเนียร์โดยล่าสุดนั้นเจวันต้าเดวิดแชมป์โลก WBA ในรุ่นไรเวทได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของเขาหลังจากเขามีคิวการชกโดยเขาโพสต์ว่าธันวาคมฮุสตันสำหรับการชกของทางแทงเดวิดยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดเดาว่าจะเกิดขึ้นในวันที่14ธันวาคมนี้ที่เมืองฮุสตันรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาสำหรับแทงเดวิดเขามีสถิติการชกชนะ30ครั้งเขาชนะน็อก28ครั้งเขายังไม่เคยแพ้ใครไฟล่าสุดเขาชนะน็อกแฟงมาตินในยกที่8เมื่อเดือนมิถุนายนที่ MGM Grand Garden Arena ในรัฐเวกัสสหรัฐอเมริกาส่วนทางรามอนโรสจูเนียร์เขามีสถิติการชกชนะ25ครั้งชนะน็อก10ครั้งเขาแพ้1ครั้งเสมอ1ครั้งโรสเขาก้าวขึ้นมาจากรุ่นจูเนียร์ไรเวทซึ่งปัจจุบันเขายังครองแชมป์ WBA ในรุ่นจูเนียร์ไรเวทอยู่แต่ในไฟนี้เขาเพิ่มพิกัดมาเพื่อท้าชิงแชมป์โลกในรุ่นไรเวทของทางแทงเดวิดจากองค์กรเดียวกันคือ WBAโรสเริ่มต้นในฐานะผู้ด้อยโอกาสอย่างมากแต่เขาเองสามารถเอาชนะได้ถึง6ไฟต์ติดต่อกันนับตั้งแต่ที่เขาถูกจาเมลเฮอร์ลิงเอาชนะคะแนนได้ในการชิงแชมป์WBOในรุ่นน้ำหนัก130ปอนด์นั่นเอง